ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญญผลบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้มากแต่ไม่ได้ประพฤติตามธรรมนั้นก็จัดว่าเป็นผู้ประมาทย่อมไม่มีส่วนแห่งสามัญญผลเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคคอยนับโคให้คนอื่นไม่ได้ดื่มปัญจโครสฝ่ายบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้น้อยแต่เป็นผู้ประพฤติตามธรรมละราคะโทสะและโมหะได้เป็นผู้รอบครอบมีจิตหลุดพ้นด้วยดีไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งในโลกนี้และโลกอื่นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลอธิบายความสามัญญผลแปลตามตัวอักษรว่าผลแห่งความเป็นสมณะอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในสามัญญผลสูตรอันมีตั้งแต่ผลเบื้องต่ำเช่นเคยเป็นทาสก็พ้นจากทาสจนถึงผลขั้นสูงคือหลุดพ้นจากอาสวะทั้งมวลมองอีกปริยายหนึ่งตีความให้ใช้ได้ทั่วไปทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์สามัญญผลอาจหมายถึงผลแห่งความรู้คือไม่รู้เสียเปล่านำเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์มาปฏิบัติตามให้เกิดความดีงามขึ้นในตนมิใช่เพียงแต่รู้ธรรมกล่าวธรรมแต่ไม่ประพฤติธรรมคนที่รู้ธรรมกล่าวธรรมแต่ไม่ประพฤติธรรมนั้นทรงเปรียบเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโครุ่งขึ้นก็รับโคไปเลี้ยงเย็นลงก็นับโคส่งแต่ไม่ได้กินนมโคไม่ได้อะไรจากโคนอกจากค่าเลี้ยงประจำวันเทียบกับผู้รู้มากแสดงธรรมได้มากมีสิทธิ์มากผลที่เขาได้รับก็คือปัจจัย4ความเคารพนับถือจากสิทธิ์แต่ไม่ได้สมาธิและวิปัสสนาอย่างนี้ท่านว่ายังประมาทอยู่ส่วนบางท่านรู้ธรรมน้อยกล่าวธรรมได้น้อยแต่ปฏิบัติตามธรรมได้มากสามารถละกิเลสอันละได้ยากคือราคะโทสะและโมหะจิตหลุดพ้นด้วยดีไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ท่านว่าได้เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลได้รับผลแห่งความเป็นสมณะจุดใหญ่ใจความก็คือให้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่เพศภูมิของตนของตนเพื่อมิให้ความรู้และการเรียนเสียเปล่าอีกในหนึ่งให้ได้คุ้มค่าดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุสองสหายชายสองคนชาวเมืองสาวัตถีฟังพระธรรมของพระศาสดาแล้วเกิดความเริ่มใสออกบวชพร้อมกันอยู่ในสำนักอุปัชฌายะอาจารย์ห้าพรรษาแล้วรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานออกป่าซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าวิปัสสกภิกษุส่วนอีกรูปหนึ่งพอใจเรียนปริยัติหรือคันธธุระซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าคันธิกะภิกษุพระวิปัสสกะพยายามอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายส่วนพระคันธิกะเรียนพระไตรปิฎกจนแตกฉานได้เป็นอาจารย์ของภิกษุประมาณ500เป็นอาจารย์ของคณะถึง18คณะรวมความว่าเป็นคณาจารย์ใหญ่ภิกษุเป็นอันมากเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วไปสู่สำนักของพระวิปัสสกะสมัครตนเป็นศิษย์ของท่านอยู่บำเพ็ญวิปัสสนาไม่นานก็ได้สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นมีความประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาจึงเรียนท่านว่ากระผมทั้งหลายใครไปเฝ้าพระศาสดาไปเถิดท่านผู้มีอายุพระวิปัสสกะกล่าวท่านทั้งหลายจงถวายบังคมพระศาสดาและนมัสการพระสาวกผู้ใหญ่80รูปในนามของเราด้วย1มีภิกษุผู้เป็นสหายของเราอยู่รูปหนึ่งท่านทั้งหลายจงนมัสการภิกษุนั้นในนามของเราด้วยภิกษุเหล่านั้นไปถวายบังคมพระศาสดาพระอสีติมหาสาวกและภิกษุผู้เป็นสหายของอาจารย์ตามลำดับใครคืออาจารย์ของพวกท่านพระคันธิกะภิกษุถามภิกษุผู้สหายของท่านที่บวชพร้อมกันภิกษุทั้งหลายตอบเมื่อภิกษุทั้งหลายเดินทางมาเชตวนารามวิปัสสกภิกษุได้ทรงคามาเยี่ยมเยียนภิกษุผู้สหายเนืองๆจนภิกษุผู้สหายประหลาดใจว่าสหายของเราบวชแล้วเข้าป่าไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกเลยไม่รู้ทำอะไรมากยังสามารถมีศีลได้มากมายถึงป่านนี้เมื่อท่านมาเฝ้าพระศาสดาเราจะถามปัญหาดูต่อมาวิปัสสกภิกษุมาเฝ้าพระศาสดาเก็บบาตรและจีวรไว้ในสำนักของพระคันธิกะเมื่อเฝ้าพระศาสดาและนมัสการพระอสีติมหาสาวกเสร็จก็มาพักที่สำนักของพระคันธิกะผู้สหายพระคันธิกะให้ศีลของตนปฏิบัติพ
พระวิปัสสกะแล้วนั่งบนอาสนะเสมอกันตั้งใจจะถามปัญหาพระศาสดาทรงทราบเหตุการณ์นั้นด้วยพระญาณทรงดำริว่าคันธิกะภิกษุจะพึงตกนรกเพราะเบียดเบียนพระวิปัสสกภิกษุดังนี้แล้วทรงอาศัยเมตตานุเคราะห์ในคันธิกะภิกษุนั้นจึงทรงกระทำประหนึ่งว่าเสด็จเที่ยวจาริกในวิหารมาถึงสำนักของคันธิกะภิกษุแล้วประทับนั่งบนอาสนะแล้วตรัสถามปัญหาหลายอย่างเริ่มต้นแต่ปัญหาเกี่ยวกับปฐมฌานแก่คันธิกะภิกษุไปจนถึงปัญหาในรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติแต่ภิกษุนั้นตอบไม่ได้เลยสักปัญหาเดียวเมื่อทรงถามปัญหาวิปัสสกภิกษุท่านตอบได้ทรงถามปัญหาเกี่ยวกับโสดาปัตติมรรคจนถึงอรหัตผลคันธิกะภิกษุตอบไม่ได้แต่วิปัสสกภิกษุตอบได้พระศาสดาทรงประทานสาธุการแก่วิปัสสกภิกษุนั้นพวกเทวดาก็ช่วยกันสาธุการด้วยพวกสัตว์ที่วิหาริกอันเตวาสิกของพระคันธิกะตำหนิพระศาสดาว่าทรงประทานสาธุการแก่พระเถระแก่ซึ่งไม่รู้อะไรส่วนอาจารย์ของพวกตนพระศาสดาไม่ทรงกระทำแม้สักว่าการชมเชยสรรเสริญอาจารย์ของพวกตนเป็นอาจารย์ของภิกษุถึง500พระศาสดาจึงว่าภิกษุทั้งหลายอาจารย์ของพวกเธอเป็นเหมือนคนเลี้ยงโคได้เพียงค่าจ้างในศาสนาของเราส่วนวิปัสสกภิกษุบุตรของเราเป็นเหมือนเจ้าของโคได้บริโภคแล้วซึ่งปัญจโครสตามชอบใจของตนปัญจโครสคือรสอันเกิดแต่โค5อย่างคือนมสดนมส้มเปรียงเนยใสเนยข้นดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้มากแต่มิได้ประพฤติธรรมนั้นก็จัดว่าเป็นผู้ประมาทย่อมไม่มีส่วนแห่งสามัญผลเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคคอยนับโคให้คนอื่นไม่ได้ดื่มปัญจโครสฝ่ายบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้น้อยแต่เป็นผู้ประพฤติธรรมละราคะโทสะและโมหะได้เป็นผู้รอบรู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกนี้และในโลกอื่นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผลจบวรรคที่1เรียกว่ายมกวรรควรรณนา